ส่วนตัวแล้วครีมกันแดดที่กวางชอบนะคะจะต้องเป็นครีมกันแดดที่แบบซึมง่ายคือซึมเข้าผิวไปเลยสวัสดีค่ะมาพบกวางนะคะใน channel ของกวางจูค่ะวันนี้นะคะกวางแบบมีเรื่องอยากจะเมามากนะคะคือว่าช่วงเนี้ยคือกวางเป็นสิวหนักมากนะคะแล้วกวางก็หน้าแพ้ง่ายมากกวางแพ้ยันครีมกันแดดอะพอเป็นสิวแล้วหน้าของกวางมันก็หมองคล้ำนะคะมันก็ขาดไม่ได้นะคะในการที่จะต้องใช้ครีมกันแดดที่มันไม่แพ้แล้วมันก็จะสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะ Jorina Plus นะคะครีมกันแดด SPF 50 PA 4 เลยนะคะกวางอ่ะชอบตัวนี้มากๆเลยอยากบอกต่อก็คือกวางสามารถใช้ได้ค่ะถึงแม้ว่ากวางจะเป็นสิวหนักมากแพ้หนักมากก็ตามนะคะอันนี้คือกวางลองใช้มาได้สักประมาณ5วันแล้วนะคะจุดเด่นของครีมกันแดดตัวนี้นะคะเขาเป็นเนื้อเบสซึมซับลงสู่ผิวได้ง่ายคือตอนที่กวางใช้อะกวางก็ใช้แบบใช้ลืมๆอะเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่ารู้สึกแสบหน้าคันหน้ามันรู้สึกว่าผิวของกวางอะมันแบบเริ่มดีขึ้นอะตัวนี้นะคะมันมีแบบสารบำรุงเข้ามาด้วยหนึ่งเลยก็มีค่า SPF นะคะที่สูงมากสามารถปกป้องได้ทั้ง UVA และ UVB นะคะซึ่งเขาจะมีนวัตกรรม Encapsulation Technology ที่ช่วยล็อกผิวของเรานะคะน่าจะดูแดงดูผ่องมีวิตามิน E นะคะช่วยให้หน้าดูอ่อนเยาว์ด้วยมันมีตัวผลไม้คาคาดูพัมนะคะพืชที่ให้วิตามิน C ที่แบบสูงที่สุดในโลกสารสกัดของบีทรูทนะคะจะช่วยให้ผิวของเรานะคะชุ่มชื้นจะมีตัวนึงนะคะที่ทำให้ปัญหาสิวของกวางมันลดลงนั่นก็คือสารสกัดจากคาโมไมล์นะคะจะช่วยป้องกันมลภาวะต่างๆนะคะทำให้ผิวของเราอะดูแข็งแรงขึ้นลดการอักเสบของผิวด้วยนะคะส่วนผสมของ Alpine Rewild Herb สามารถควบคุมความมันเวลาที่กวางใช้ตัวนี้นะคะคือกวางอะแทบไม่ต้องแบบซับหน้าเลย wow. พอใช้แล้วรู้สึกแบบว่าไอตัวที่มันแบบแห้งจนแบบมันเป็นแผ่นอะมันน้อยลงเอาเป็นว่านะคะสำหรับใครที่ช่วงนี้นะคะหน้าเป็นสิวแต่ว่าอยากจะมองหาครีมกันแดดที่มันไม่กระทบกระเทือนหรือทำให้เกิดการกระตุ้นของสิวขึ้นมาได้อีกกวางก็ขอแนะนำตัวนี้เลยนะคะ Jorina Plus นะคะเพื่อนๆที่ผิวแพ้ง่ายนะคะก็น่าจะชอบใครนะคะที่ลองใช้ตัวนี้แล้วแล้วเป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์ให้กวางฟังดูมั้งนะคะหาซื้อหาลองกันได้นะคะวันนี้กวางก็จะต้องขอลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ